จับตาพื้นที่เสี่ยงวันนี้ตามการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันสำหรับประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบ 12-15 สิงหาคมโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้13สิงหาคมมีดังต่อไปนี้บริเวณภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลแล้วกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศและปริมาณฝนใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ